กลุ่มคนที่มีกลุ่มเสียงที่สุดก็คือกลุ่มไปทางานกลุ่มที่ดื่มสุราเนี่ยแหละครับที่สังสรรค์กันนี่แหละครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดแล้วก็ถ้า <c oughs> มาบวกรวมก,กันกับการในช่วงเทศกาลนี้ถ้ามีการดื่มแล้วก็มีการทําให้เกิดเสียงหรือว่าเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้ามาดําเนินคดีท่านได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเมื่อเช้านี้ที่กระทรวงสา,สาธารณสุขก,ก็ประชุมพูดคุยกันว่าความเสี่ยงตอนนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเล็กๆย่อยๆนี่แหละครับที่ไปกงเล่ากันคุยกันอยู่ตามร้านเล็กๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้มีการให้นั่งทานกันแล้วแต่ว่าก็ไปยืนเกาะกลุ่มกันไปนั่งยองๆกันนะครับแล้วก็เท กงเล่ากันอย่างนั้นเนี่ยยังเห็นได้อยู่ทั่วไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงมากๆไม่ได้ผิดที่ร้านแต่ผิดที่คนนะครับที่พวกเราเองคือคนที่เป็นหนุ่มสาวทั้งหลายนี่แหละครับที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ว่าแล้วพอท่านไปอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนั้นท่านเป็นพาหะโรคกลับไปบ้านท่านก็เอาเชื้อนะครับไปติดปู่ย่าตายายท่านแล้วก็เสียชีวิตตามมาอันนี้ เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าถ้าท่านยังทําอยู่ท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทาให้เชื้อมันขึ้นมาเราก็กังวลมากครับว่าเรากําลังคุมได้ดีๆตัวเลขหรืออะไรทั้งหลายเราลุ้นกันทุกวันผมก็เห็นนะครับว่าพอเราออกรายการอย่างนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ติดตามทางหน้าจออยากจะรู้ว่าตัวเลขวันนี้มันเท่าไหร่วันนี้มันเท่าไหร่อยากจะให้มันลดลงอยากให้เป็นศูนย์สิ่งที่เราตั้งใจอยากจะเห็นกับสิ่งที่เราทำเนี่ยอยากให้มันไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจอยากให้เป็นศูนย์ท่านก็ต้องไปดูแลครอบครัวของท่านด้วยแล้วทําให้ได้อย่างนั้นด้วยนะครับว่าอย่าให้เขาไปชุมชุมนุมหรือมั่วสุม,ใช,มใช้คําว่ามั่วสุมนี่มันก็เห็นภาพเลยนะครับว่าไม่ดีเลยนะครับ